ไงล่ะเป็นไงล่ะเจอรถเบนซ์ของคุณครูเฮ้ยอย่ามารับใจโยกอร่อยแบบยกสดอ่ะทุกคนคืออะไรข้าวหอยเนาะหรอไม่รู้อ่ะไม่เคยโดนข้าวกรี๊ดสุดชีวิตเลยแบบแล้วที่นี่ก็มีสตรีทอาร์ตที่สวยงามซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงด้วยครับนี่พี่น้องใส่กอกอันนี้เข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างมันถึงงานกินเบิร์ดแบบบรูดตัวอร่อยยอดครับสวัสดีตอนเช้ามืดๆนะครับทุกคนวันนี้พวกเรา2คนนะฮะตื่นแต่เช้านะตี3วันนี้เพื่อที่จะเดินทางไปไหนครับทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือจังหวัดยะลายะลาจ้านะฮะเดี๋ยวเรากะว่าจะไปเช้าที่นู่นเนาะเราก็เดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้พบกับครูบีครับครูบีสวัสดีชันสัญญาสัญญาอีกแล้วชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกันที่ยะลาใช่ไหมตอนเช้าที่นู่นนะฮะตอนเช้าน่าจะสว่างใช่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะฮะขับไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรีบนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะฮะถนนมืดนะโอเคแล้วก็เวลาเท่าไหร่จ้านะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมคลิปวิดีโอของเราสนับสนุนโดยนะฮะร้านเครื่องประดับรำไทยณัฐพิสุทธิ์นะครับผมสำหรับท่านใดที่ทำร้านเครื่องประดับเช่าหรือขายนะก็อย่าลืมแอดต่อไปที่เครื่องประดับรำไทยณัฐพิสุทธิ์นะครับผมคุณก็จะได้งานสวยๆไว้นะครับผมไปไว้ให้ลูกค้าเช่านะครับผมต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมโอเคไปเจอกันที่ยะลาเดี๋ยวแวะหาดกอมกันจ้าทุกคนสัญญาจะพาเที่ยวทะเลนะจ๊ะทะเลสวยมากครับเห็นแล้วมาอะไรที่ทะเลน้ำเค็มนะทะเลน้ำเค็มน้ำเค็มคนก็เค็มค่ะตอนนี้ค่ะและการเดินทางในวันนี้นะฮะเราก็มาเช้าอยู่ที่หาดสะกอมพอดีเลยเราก็แวะกันเลยนะจ๊ะหาดสะกอมอยู่ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับห่างจากเมืองสงขลาแค่ประมาณ53กิโลเมตรเท่านั้นเองตามเส้นทางสงขลาจนะเทพาเป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวสะอาดอบอุ่นด้วยวิถีชีวิตของผู้คนและก็ชาวประมงกันเลยทีเดียวล่ะครับเราไปชมทะเลยามเช้ากันก่อนนะจ๊ะเรามาเดินชมหาดทรายสวยๆยามเช้ากันนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดสะกอมนะฮะหาดสะกอมนี่อยู่อำเภออะไรอ่ะอำเภอเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลานั่นเองครับผมบรรยากาศยามเช้างามมากเลยทุกคนหาดทรายแล้วก็มีแสงของพระอาทิตย์ยามมื้อเช้าพี่น้องก็มีบรรยากาศคนมานั่งปิกนิกกันนะฮะสวยมากเลยทุกคนจริงๆอ่ะอยากเล่นน้ำเนาะตอนเช้าๆแบบนี้แต่ว่าไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเราก็เลยได้แต่
มองชายหาดสวยๆยามเช้าแบบนี้นั่นเองนะฮะรุ้งพริ้งกระดิ่งแมวมีพลังงานเหมือนมาเติมแบตเตอรี่ให้กับชีวิตเลยไม่ได้หยุดมาหลายวันใช่เพราะวันหยุดวันที่ผ่านมาที่ 5-6 วันนะครับเราก็ไม่ได้หยุดนะเราทำงานตลอดเร่งงานเร่งงานแบบเร่งเหมือนจะตายอ่ะพี่เจแต่งานก็เสร็จสมบูรณ์โดยที่แบบว่าหลายเจ้าเลยเราส่งให้แบบเกินกำหนดเลยอ่ะนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับผมเธอจะอยากถ่ายรูปกับเรือฟิชชิ่งคาบาน่าซันยาพี่ขอบมาค่ะซันยาจะพามาเที่ยวทะเลนะจ๊ะบรรยากาศชายหาดสวยๆงามๆนะจ๊ะได้ไหมได้อุ้ยฝนไม่เนียนมาจ้าทุกคนเสียดายที่เราไม่ได้เอาชุดมาทำอย่างเล่นน้ำแต่ว่าเราไม่มีที่อาบน้ำใช่ไหมทุกคนใช่ไม่มีเอาล่ะทุกคนนะฮะเราก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศท้องทะเลยามเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยทุกคนไม่ได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้นานมากมันยังมีอีกหลายที่ที่เราอยากจะไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แพลนไว้นะฮะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างอยากไปตรงไหนก็ไปถึงไปได้ตรงไหนไปถึงได้ตรงไหนก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีแพลนแล้วก็ไม่มีข้อมูลสำหรับสถานที่นี้นะฮะไปเรื่อยเปื่อยนะครับตามสไตล์เที่ยวกับเชยนะฮะไปจ้ะหญิงประภัยประภัยอะไรเนี่ยเราจะเดินทางไปไหนกันต่อดีจ้ะในตัวเมืองจังหวัดยะลากันครับผมว่าตอนนี้เราจะต้องผ่านตัวเมืองใช่ไหมครับใช่ครับผมแม่ใช่แล้วก็ถ้ามาถึงยะลาแล้วทุกคนจะต้องมากราบอะไรครับสามหลักเมืองจ้าใช่ถูกต้องพอแวะกราบเราก็ไปหาอะไรอะไรอร่อยๆกินในตัวเมืองยะลากันนะครับผมไปกันเลยจ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจอดรถไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปที่ศาลหลักเมืองแล้วก็ไปดูความสวยงามของศาลหลักเมืองจังหวัดยะลากันจ้ะไปจ้าถึงแล้วศาลหลักเมืองกันเลยจ้าสวยงามมากอลังการไปครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะจ๊ะทุกคนสัญญาจะพาไปดูศาลหลักเมืองยะลาสวยแล้วใช่เกือบจะ9โมงแล้วนะแดดเริ่มร้อนนะครับแต่ว่าที่นี่เขาจัดสวยเนาะเขาจัดสวยทำสวยนะบรรยากาศก็จะประมาณอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ศาลหลักเมืองด้านบนกันนะฮะมาดูด้านในกันนะทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณแบบนี้นะแดดร้อนโอ้อีกหนึ่งจุดชมวิวที่ทุกคนจะต้องแวะนะฮะทุกคนก็คือสะพานฮาลาบาลานะฮะที่ทุกคนจะต้องแวะแล้วก็มาเช็คอินกันครับเราไปดูกันดีกว่านะฮะคนเยอะมากเลยทุกคนวันนี้นะฮะเนื่องจากมันเป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงของวันแม่นะครับคนก็เลยเยอะมากวันนี้ถึงแดดจ
ะร้อนไปหน่อยทุกคนแต่ว่าโอ้โหบรรยากาศโคตรสวยเลยนะฮะแล้วก็คนมาเยอะมากแม้ของวันนี้บรรยากาศโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศของสะพานฮาลาบาราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะทีนี้เราจะไปเจอกันที่อำเภอเบตงนะครับไปค่ะไปต่อค่ะท่านเจอตลาดอีกแล้วครับทุกคนหาอะไรกินก่อนเราเห็นมันแบบว่ามีความคึกคักเบาๆนะเรามาดูกันนะว่าที่นี่จะมีอะไรกินบ้างนะอุ๊ยแสดงว่าขายดีมากครับวันนี้คนมาเที่ยวเยอะไหมครับเห็นได้ขายเยอะหอมมากทุกคนแต่จะดูเบี้ยก่อนเท่าไหร่นะสิบไม้60บาทได้สิบไม้60บาทครับกินมาตลอดทางนะครับขอบคุณครับนี่เลยขอบคุณครับดีมากเลยเลิศมากจ้ะเดินทางต่อได้ลูกชิ้นแล้วที่นี่เขาขับรถกันเร็วเนาะขนาดอยู่ในทางที่เป็นแบบตลาดชุมชนแบบขับรถเร็วมากอันตรายนะครับทุกคนดูสิมีทานน้ำไหลด้วยยินดีต้อนรับสู่เบตงนะครับผมก็คือตรงที่เขาบอกว่ามีป้ายโอเคเบตงนั่นเองตามมาสิจ้าตามมาสิจ้าซอนย่าจะพาไปดูจ้าโอเคเบตงจ้าตรงนี้จะเป็นกิโลที่0เบตงประเทศไทยนะจ๊ะไปจ้าซอนย่าจะพาไปต่อแดดร้อนแต่ว่าคุณจะได้ภาพที่สวยงามนะเพราะว่าแสงมันโอเคมากทุกคนเวลาที่แดดมันออกจัดๆแบบนี้นะครับถึงแล้วนะครับเช็คอินกันก่อนจุดด้านหลังที่นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะเอาละฮะทุกคนตอนนี้เราก็เช็คอินกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะพักกันที่โรงแรมสีเบตงนั่นเองครับซึ่งเราได้ทำการจองไว้ในแอปพลิเคชันนั่นเองครับถ้าเราไม่จองไว้นะในช่วงนี้นะฮะไม่มีที่พักอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวโชคดีที่เราจองไว้ล่วงหน้าก็เลยได้ห้องโอเคทุกคนเราขึ้นไปดูห้องกันนะครับครับสุขสบายมาก
นี่จะเป็นห้องพักของโรงแรมสีเบตงนะจ๊ะทุกคนด้านในก็จะมีที่นอนนะฮะมีตู้เซฟมีตู้เสื้อผ้านะครับผมแล้วก็จะมีทีวีนะฮะแล้วก็มีขนมเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนใช่ครับแล้วก็มีมินิบาร์นะครับด้านในมาดูขนมกันก่อนนะครับมีให้เลือกหลากหลายจ่ายเบี้ยเองตอนนี้เราก็เข้ามาถึงโรงแรมสีเบตงเบตงนะครับผมอยู่ในตัวอำเภอเบตงเลยนะครับที่นี่มีความเจริญเนาะใช่ครับเจริญมากๆเห็นตอนที่ว่ามาลงรถมานะครับก็มีเขาบริการดีนะครับพูดถึงการบริการของโรงแรมนี่คือดีมากนะครับดีมากผมให้5ดาวเลยนะครับตั้งแต่จอดรถมานะครับพนักงานจะคอยถามตลอดเลยว่าพี่เดี๋ยวผมขับรถให้ครับเออน่ารักอีกอย่างนึงนะครับถือกระเป๋าให้ครับอะไรอย่างนี้ครับจริงๆที่มาส่งเราต้องให้ทิปเขาไหมลืมให้ไปเดี๋ยวก็ให้พี่ผู้ชายดีกว่าลืมมารยาทอะไรอย่างนี้ลืมไปครับเพราะว่าแบบนะใช่ไหมแล้วก็การเดินทางเนาะใช้เวลายาวนานยาวนานเราขับรถอยู่ที่ประมาณ80 90อะไรประมาณนั้นเพราะว่าเราขับเร็วไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าหนทางมันอ่ะถ้าผมนับดูประมาณสัก100โค้งได้มั้งประมาณนั้นพอเข้ามาถึงตัวอำเภอเบตงใช่มั้ยใช่ครับมันก็จะมีลักษณะแบบผมเท่าที่ซอนย่าดูนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะแบบโค้งเนี่ยแทบจะทุก30เมตร50เมตรเลยนะถ้าคนไม่ชำนาญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนงูเลยฮะตลอดระยะเส้นทางมารถตู้หรือว่ารถโดยสารที่มีคนขับดีกว่าเพื่อความชำนาญนะครับผมแต่ว่ามีอะไรอย่างนึงรู้ไหมที่มาวันนี้ฉันแบบว่าฉันปลื้มมากอะไรคะฉันปลื้มมากอย่างนึงเธอรู้ไหมปลื้มฉัน no way ปลื้มใจฉันคะฉันปลื้มน้ำจิ้มลูกชิ้นที่ตลาดกม29ถูกต้องอร่อยมากตรงอะไรนะตรงไอโยเวงไอโยเวงค่ะกลับจะต้องแวะอีกครับเพราะเราพักที่นี่เราพักที่นี่กี่คืนนะครับซอนย่า2คืน2คืน3วันนะครับเราพักที่นี่ห้องพักที่นี่คืนละ600บาทนะครับถือว่าราคาก็ไม่แพงมากอยู่ใจกลางเมือง600บาท2คืนก็ 1,200 ได้เดี๋ยวเราขอตัวนะครับอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนกันสักพักนึงนะครับแล้วก็เจอกันตอนเย็นว่ามาดูกันว่าเราสองคนจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปชมที่ไหนกันบ้างค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าเบตงเป็นอะไรที่สวยมากใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนโอเคครับไปพักผ่อนจ้าฝนมันตกฝนมันตกพาทุกคนไปดูรถเบนซ์เนี่ยเขาล็อกคอไหมอ่ะลองไปดูแล้วกันเนาะทุกคนรถเรามีกำบังฝนโคตรเท่อ่ะโคตรเท่เลยอ่ะทุกคนเลิศเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอรถเบนซ์ของคุณครูเฮ้ยอย่ามาลักใหญ่อยู่คุณครูพาวินีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไปจ้าทุกคนเดี๋ยวนะผีเอือดไปแล้วค่ะผีเอือดหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนะมันขึ้นยากตรงที่มันมีหลังคานี่แหละไปไปเลยค่ะโคตรเท่อะโคตรเท่อะเราไม่เปียกค่ะไม่จะเปียกชาดีดูรถไงอ่ะเฮ้ยรถไม่เปียกแล้วเธอโอ้แต่ว่ารองเท้าเปียกนะครับรองเท้าจะเปียกนะครับโอเคค่ะโอ้โหโอ้โหเขาบอกว่ามีตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเข้ากับไอ้เบิ้งสันแล้วกันมาเด้อจ้าบัดนี้ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าอันนี้มันใช้ได้หรออันที่เขาใช้งานได้จริงๆมันอยู่ตรงหอนาฬิกาใช่ไหมเออมันใช้ได้จริงๆด้วยเพราะว่ามันมีรูตรงนี้ทุกคนเนี่ย
นี่มันมีหูอยู่ตรงนี้พี่น้องมันมีหูอยู่ตรงนี้นะนี่สามารถหยอดจดหมายได้จริงๆนะจ๊ะฝนจะหยุดไหมน้อที่นี่คือสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะจ๊ะทุกคนสวยมากถึงเวลานั่งรถเบนซ์ไปต่อจ้ะนี่นะครับอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะฮะที่ทุกคนจะต้องไม่พลาดถ้าเกิดมาเบตงครับมาครับแล้วที่นี่ก็มีสตรีทอาร์ตที่สวยงามซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงด้วยครับสัญลักษณ์นะครับของอำเภอเบตงนะครับก็คือไก่เบตงนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าไก่สวยขนาดไหนถ้าขึ้นชื่อไก่เบตงนะครับทุกคนก็จะต้องมาที่อำเภอเบตงนั่นเองนะครับผมนี่ครับมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปคู่กับพี่ตูนแบบนี้นะครับทุกคนไปต่อจ้าสนิทต่อค่ะทำไมเขาต้องกรีดการ์ดกันอยู่ในอุโมงค์ด้วยอ่ะไม่รู้เหมือนกันเลยเขาต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอครับคืออะไรเข้าหอยเขาเหรอไม่รู้ไม่เคยโดนเข้าคือถึงกรีดจนสุดชีวิตเลยแบบคึกคักมากๆเลยทุกคนผู้คนมีความสุขกับการถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์มากนี่ทุกคนไม่คิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะขนาดที่เบตงร้านนี้จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงครับที่ใครๆก็พูดถึงกันร้านใต้หยดร้านที่มีไก่เบตงอร่อยมากนั่นเองนะแต่ว่าคุณจะต้องจองล่วงหน้านะถึงจะได้กินไก่เบตงที่อร่อยจะได้แตกเลือดอร่อยที่นี่นะไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบกินของแพงนะแต่ว่าเราเบี้ยน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยเบี้ยน้อยหอยสั่งได้เงินมาก็ต้องเก็บค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อความรอเวลาวันหน้าเดี๋ยวเธอเวลาวันหน้าเราจะลำบากใช่ไหมครับถ้าเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเห็นอะไรกินไปหมดอะไรอย่างนี้ครับซื้อไปหมดบางคนเขาก็มีเยอะอยู่แล้วไงเขาก็กินได้เราก็ไม่ว่าใช่แต่ว่าเราไม่มีไงต้องเซฟไงเราไม่มีเพราะว่าถ้าเรากินวันนี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีกินเราก็เลยต้องเซฟเพราะพูดเหมือนมีความคิดอย่างนี้ฮะทุกคนนะเห็นนกตามเสาไปไหมครับจะเป็นที่นกเขามาอยู่แล้วก็พยายามอย่าไปยืนใต้สายไฟนะทุกคนเพราะว่าคุณอาจจะโดนนกที่แต่งไม่ได้นะครับอย่าไปยืนใต้เสาไฟไม่ดีทำไมจ๊ะนกจะขี้ใส่หัวค่ะเลยลืมไปค่ะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตู้ไปรษณีย์นะฮะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ที่หนึ่งนะฮะที่ใครๆก็ต้องมาเช็คอินเหมือนกันนะทุกคนนะครับบรรยากาศคึกคักมากๆเขาลูกจะขี้ใส่ฉันไหมเนี่ยพี่รักถ่ายรูปไปเขาหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะท่านผู้ชมกลัวรถเราเดินไปดูฝั่งทางนี้กันบ้างนะฮะใช่ค่ะมีอะไรกันบ้างนะเสียงนกแบบว่าเต็งแต้มมากอันนี้เป็นตลาดคนเดินนะครับร้านปลาต้องโอ้คนเยอะมากผัดหมี่หอมมากเลยผัดหมี่หอมหอมนี่ร้าน
๋วยเตี๋ยวนะฮะขนมปังสังขยากาแฟก็มีนะนี่ไงกาแฟสำหรับคนนอนดึกสำหรับคนนอนดึกหรือว่าสำหรับคนไม่นอน น่าจะคนไม่นอนมากกว่าใช่ไหมอันนี้ก็จะมีอีกแต่ฝั่งข้างหน้าคนเยอะเนาะฝั่งข้างนี้ก็จะเงียบๆหน่อยขนมทองม้วนมันปิ้งก็มีไส้กรอกฉันเห็นเธอหยุดที่ร้านไส้กรอกแล้วเราก็มาหยุดที่ร้านไส้กรอกนะทุกคนเนาะแม่ค้ามาจะจากข้างใดเนี่ยแม่ค้ามาจากน้องค่ายค่ะน้องค่ายวายพอดีสารบ้านเดียวกันบุรีรัมย์อยู่ใกล้ๆกันคนที่ใส่จ้าครับผมจ้าน้องค่ายเคยไปแค่เดียวครับอยู่แต่โคราชครับปกติอยู่โคราชจะขับมอเตอร์ไซค์ไปโคราชด่าเป็นแผลคือกันเล่นนี่ขี่จากโคราชมานครเกือบตายนะพี่นะคือเป็ดแล้วมันทำไมมันโล่งไงตัวนี้ตัวทำไม่โล่งครับผมตาให้กินไส้กรอกหมดไม่รู้ตัวว่าตาขักอีหลีฮะกินกาแฟตอนนี้นอนตอนไหนถามให้สิเบคุยตามน้องเองเอาจริงเหรอจริงเหรอเออเลิศทำไมชาหรอนี่พี่น้องไส้กรอกอันนี้เข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างมันถึงอันกินเบิดแบบบรูดตัวเพราะว่ามันแซ่บอีหลีนะอันนี้ไม่ใช่เบียร์นะทุกคนแต่ว่าอร่อยสดชื่นร้านกาแฟสดกินอิ่มแล้วเราก็กลับห้องนอนดีกว่าพักผ่อนดีกว่าตอนนี้คือไม่ไหวแล้วเจอกันตอนเช้าครับพร้อมแล้วจ้าวันนี้พุชจีบจะพาซอนย่าไปไหนฮะวันนี้สองสาวดาวลูกไก่กันจะไปกันที่อุโมงค์ปิยมิตรนะครับซึ่งมันจะอยู่แถวขับไปอีกประมาณสักกี่โลนะเธอ16 กิโลเราจะถึงกันค่ะ16-20เราจะเดินทางด้วยรถเบนซ์รถนางฟ้าค่ะเราจะเดินทางด้วยรถนางฟ้านะคะรถนางฟ้าค่ะรถเบนซ์ไม่ยากขายอะไรข้าวเหนียวปิ้งได้อยู่นะเธอข้าวเหนียวปิ้งเธอตรงนี้จอดได้เหรอเจอตรงไหนได้บ้างตรงนู้นดีกว่าจอดเช้านี้เรากินอะไรร้อนๆกันก่อนนะครับทุกคนมีอะไรบ้างครับไก่ก๋วยจั๊บไก่ตุ๋นข้าวเหนียวมีแกงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขาวทรงเครื่องมีแกงไก่ตุ๋นไก่ตุ๋นก๋วยจั๊บแล้วก็ยัดไส้ขอบคุณครับโอ้น่ากินมากเลยคุณผู้ชมเลิศมากเราต้องกินเพิ่มพลังแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อโหปลาท้องโขใหญ่มากคุณผู้ชมอลังการมากครับใหญ่มากนี่แค่เติมพริกป่นเข้าไปแค่นั้นเองอร่อยมากอร่อยมากถ่ายรูปกันหน่อยมาได้หรออร่อยนะครับป้าอร่อยครับอร่อยมากป้ามาเร็วนะครับป้า
ถ่ายรูปกันกินน้ำข้าวผัดจับเนี่ยตัวใหญ่มากด้วยไก่ตุ๋นแบบอร่อยมากเลยทุกคนผัดจับปลาท่องโกกินกับผัดจับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมกินเลยนะอร่อยมากเลยทุกคนดูเด็ดนี่ของผมหมดเลยเหลือแต่กระดูกนี่ผมเนี่ยอร่อยแบบยกสดอ่ะทุกคนแบบพรุ่งนี้จะต้องมาจัดอีกถ้ามีโอกาสผ่านมาทางนี้จะอยู่ที่ตรงซอยถนนวีระพันธ์นะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเจสซิ่งเจสซิ่งชื่อร้านเจสซิ่งนะฮะทุกคนต้องแวะมานะครับผมทุกอย่างเป็นสูตรโบราณแล้วก็อร่อยมากถามได้เลยว่าร้านเจสซิ่งอยู่ตรงไหนทุกคนบอกได้ใช่ไหมครับเจอมาตัวก็เรียกว่าสะพานคู่ใช่ไหมฮะตัวเดียวคู่เดียวไปคนละอันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมทุกคนที่นี่อร่อยมากแล้วก็ทุกคนที่ร้านเป็นมิตรนะฮะแล้วก็มิตรภาพดีมากๆเลยนะฮะทุกคนถ้าได้มาก็ประทับใจบรรยากาศแบบชาวบ้านเลยแหละนะฮะสำหรับคนแบบคนบรรยากาศแบบท้องถิ่นนะฮะทุกคนจะต้องมานะครับร้านเจสซิ่งมาได้เลยนะไปจ้าบัดนี้บัตตีแต่ของแกก็อร่อยนะเอออร่อยจริงค่ะก็ถูกด้วยมาจัดได้อีกค่ะตอนเช้าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าตรงนี้สวนดอกไม้เมืองหนาวนี้เออคุณโบมีอยู่ไหนตัวไหมสวนหมื่นบุปผาแล้วนะทุกคนสวนดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยเขาต้องจำหน่ายตัวไปถามกันว่าฉันไม่เข้าใจอ่ะจำหน่ายตั๋วน่าจะต้องเสียค่าเข้าในตั๋วใช่ไหมครับใช่ถ้าเข้าไปข้างในก็คนละ20บาทแต่ว่ามีก่อสร้างยังไม่เสร็จครับเข้าดูได้คนไทย20ครับแล้วก็ชาวต่างชาติ40บาทนะตามคุณครับอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นห้องพักเหรอถ้าใครมาก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะทุกคนดอกไม้ก็สวยนะจะมีจุดถ่ายรูปหลายๆจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ชาวจีนเนาะชาวจีนชาวมาเลย์นะฮะป้ายตรงนี้ก็สวยมาถ่ายรูปเอาเป็นที่พักด้วยไงเธอที่นี่ก็จะมีแบบเหมือนห้องพักเป็นห้องแถวเงี้ยสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักที่นี่เนาะมีหลายจุดตรงนั้นก็จะมีกังหันนะทุกคนกังหันที่ยังไม่ได้เปิดใช้ไม่แน่ใจว่าจริงๆมันควรจะหมุนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะยังไม่ได้โอ้เขามีส่วนที่กำลังมีการปรับปรุงอยู่หลายจุดเลยนะทุกคนก็เลยทำให้ทัศนียภาพช่วงนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าดอกไม้ก็สวยแหละแต่ว่ายังมีการปรับปรุงพื้นที่สถานที่หลายจุดศาลานี้ก็กำลังสร้างนะฮะจุดนู้นก็กำลังสร้างน้ำตกฝั่งนู้นก็กำลังทำนะฮะบ่อน้ำก็ยังไม่เสร็จนะฮะต้องรออีกสักพักหนึ่งจุดนี้นะทุกคนก็จะมีแปลงเพาะพันธุ์ดอกไม้นะครับผมเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในนี้นะฮะแล้วที่ผมยังไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ไม่มาเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนนี่เลยนะฮะมะเขือมิกกี้เมาส์น่ารักมากนี่เพราะมันทำไมมันเป็นมิกกี้เมาส์เป็นทรงแบบเหมือนมิกกี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยท่านหญิงเขาเรียกว่ามะเขือมิกกี้เมาส์เธอเคยบอกเลยนี่ไงเขามีป้ายบอกอยู่เลิศมากโอเคเอาล่ะนะทุกคนสถานที่นี่ก็บรรยากาศประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดอีกสักเดือน2เดือนน่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาธันวามกราน่าจะตกแต่งสถานที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนะใครที่จะมาก็มากันได้ในช่วงฤดูหนาวนะครับดอกไม้ก็น่าจะ
ดอกไม้ก็น่าจะบานสะพรั่งแล้วก็เต็มพื้นที่นะทุกคนโอเคจ้ะเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะจ๊ะเส้นทางลงแบบโอ้โหตรงนี้โคตรชันเลยตรงนี้โตได้มันต้องได้ชันแต่ว่าวิวแบบสวยเวอร์วิวสวยก็จริงนะแต่ฉันกลัวแล้วนี่เหมือนอยู่เชียงใหม่เลยทุกคนงามมากได้ลงได้ไปค่อยๆให้ฉันลงไหมไม่ต้องหรอกลงไม่ได้อย่างนี้ระวังมากฉันนี่ฉันกลัวมากเลยเธอฉันกลัวว่าฉันจะลื่นไหลลงไปอะเธอแต่บอกเลยนะวิวโคตรสวยเลยทุกคนวิวแบบงามมากเธอลงไปสำรวจเส้นทางก่อนเลยมันชันแบบนี้แหละมันชันแบบนี้ลงไปเรื่อยๆเออเนี่ยฉันต้องไปอย่างนี้แล้วเธอเราต้องเดินแล้วฮะสวยอ่ะถนนแบบไม่มีรถวิ่งผ่านเลยคนงานจะเห็นมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวแหละเข้าใจนาตาลีหรือเปล่านาตาลีเกโบว่าเลิศมากหูอื้อเลยอ่ะเธออีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด นะฮะถ้าเกิดมาอำเภอเบตงนะฮะก็คืออุโมงค์ปิยมิตรนะครับที่นี่นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้สถานที่ร่มรื่นนะฮะสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไม่แน่ใจว่าเสียค่าบริการคนละเท่าไหร่ไปครับคนไทยเราเริ่มมาซื้อตั๋วก่อนเข้าวันนี้เรามาถึงจุดทางเข้าอุโมงค์ปิยมิตรแล้วนะทุกคนจุดที่3นะครับแล้วก็จะเป็นทางที่จะไปต้นไม้พันปีนะฮะฮะเขาขุดดินหรือเปล่าวะเธอน่าจะเป็นอุโมงค์ดินนะแต่ว่าเขาใช้ปูนโปะเอาโอ๊ยสูงเกินเลยฉันต้องคล้องสมหญิงถึงทางออกแล้วจ้าท่านผู้ชมทางที่จะไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปต้นไม้พันปีเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้พันปีกันก่อนดีกว่านะโอ้ดูบรรยากาศสิไปไกลไหมเนี่ยต้นไม้พันปีเขาอะ 1.108 เมตรเราเดินมาอีกนิดนึงนะเราก็จะมาเจอตรงนี้เลยนะฮะที่เป็นไฮไลท์นะฮะก็คือต้นไม้พันปีต้นไทรพันปีนะครับทุกคนที่อีกรูปนะครับนี่ไฮไลท์เขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะผมไม่เห็นต้นไม้ด้วยการมากเลยทุกคนสุดยอดไปที่ต่อไปเลยไม่ค่ายหญิงไปเลยจ้าไปค่ะนี่ก็คือบ่อน้ำร้อนเบตงนะครับผมต้องซื้อตั๋วตรงไหนไม่ทราบเนี่ยไงเปิดให้บริการเวลาแสดงว่าไม่มีเหรอหรือว่ายังไงเข้าฟรีหรือเปล่าล่ะต้องลงชื่อไหมหรือว่าลงชื่อหรือเปล่าขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดค่ะแสดงไม่เสียต้องอ่านก่อนนะว่าอะไรบ้างใช่ค่ะต้องลงชื่อไหมครับไม่ลงค่ะไม่มีปากกานะคะค่ะไปได้จ้ะโดยที่หมูแพนแม่ค้ามานะครับอะไรไปซื้อผมทำเองขายเองลองชิมได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่ตอนนี้ก็เสียค่าบริการไหมครับไม่เสียครับอันไหนครับสูงเท่าไหร่ครับสูงละร้อยครับทำเองขายเองครับทำเองขายเองกองทัพเรืออันนี้ลุงอยู่กองทัพเรือปัดเรือจะซื้อเครื่องในกองอร่อยอยู่ครับหวานน้อยหวานน้อยเดี๋ยวกินนั่นหวานน้อยกินได้เยอะๆนักท่องเที่ยวเยอะมากเลย
ตรงนี้หรือเปล่าแทะแช่ได้เธอเนี่ยถ่ายตรงนี้ก่อนฮอตพิทอนเวตรงนี้ก่อนเขาทำดีนะฮะทำสวยจังเลยบรรยากาศก็ดีน่าจะใช่นะตรงนี้น่าจะแช่ได้นะน้ำอุ่นๆนะทุกคนร้อนไหมอุ่นๆไม่หนาวไหนๆก็มาแล้วแช่ซะหน่อยชั้น4ขุดซ้อนอุ่นๆสบายดอนมะปรางถึงแล้วเธอชั้นไงสบายเท้าแล้วเราก็ไปกันต่อจ้ะทุกคนเข้าเมืองนะครับเหมือนว่าน่าจะวังกันนะเธอว่าไหมฝนก็เริ่มมาจ้ะพวกนี้หญิงที่นี่คือที่ไหนคะวัดพุทธาภิวาสจ้าอยู่ในอำเภอเมืองเบตงเลยชื่อนี้ฮะกูเกลียดพุทจีบที่นี่นะครับทุกคนสวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้ที่เรามายังไม่เสร็จเดือนสิงหาคมพ.ศ.2566เนาะฝนกำลังตั้งเขาตอนนี้คือพระมหาเจดีย์ที่อยู่ด้านบนตรงนู้นนะฮะกำลังปรับปรุงใช่ครับไม่ได้ดูไม่ก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปชมความสวยงามด้านบนได้ปกติแล้วสวยมากนะครับใช่จะเป็นเจดีย์มหาเจดีย์สีทองเลยใช่ไหมเธอใช่แต่ว่าตอนนี้เราสามารถมาสักการะหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่ตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะฮะไปครับใช่ค่ะที่ว่าคอยลงรูปเพจสวยๆนั่นเออแต่ว่าตอนนี้เขาทำอะไรนี่อยู่สวยมากทุกคนโอ้เรามองลงไปก็จะเห็นวิวของเมืองเบตงแบบนี้นะฮะตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วอ่ะทุกคนวันนี้ก็ไปหลายที่หลายจุดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปชายแดนไทยมาเลย์กันเลยครับไปกันเลยครับผมจ้าแค่นั้นใช่ไหมดีครับผมมาเลยเราก็ต้องกินไอติมมันก่อนนะครับนะครับนี่อร่อยมากนะครับอะไร25บาทตรงนี้นะครับก็คือด่านศุลกากรเบตงนะครับที่เราจะต้องเดินทางไปฝั่งมาเลเซียนะครับจะต้องมีหนังสือพาสปอร์ตนะครับแต่วันนี้เราไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะแน่นมากคนแน่นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดด้วยเราก็เลยได้มาถ่ายแค่ข้างหน้าอย่างนี้อย่างเดียวนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปฝั่งมาเลเซียกันนะครับผมมาเลยครับจ้าเส้นทางเดินทางกลับเราจะแวะอีกหนึ่งวัดนะครับซึ่งพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดหน้าถ้ำหรือวัดภูหางพิมุขนั่นเองนะครับตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลามีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยเขากำปั่นพระพิมพ์ดินดิบสถูปเม็ดพระศกและก็อธิษฐานพระพุทธรูปนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้นะจะเป็นหอวัฒนธรรมศรีวิชัยนะทุกคนพาทุกคนเข้ามาดูความสวยงามด้านในกันนะครับกำเนิดคำว่าศรีวิชัยนะฮะเป็นผู้บัญญัติคำว่าศรีวิชัยศาสตราจารย์ยอสเซเดสนะฮะเป็นผู้บัญญัติคำว่าศรีวิชัยขึ้นเมื่อพ.ศ. 2461นะทุกคนโดยปรากฏครั้งแรกในบทความราชอาณาจักรทะเลใต้นะครับผมโดยถอดมาจากคำว่าซิลิโฟชิซึ่งเป็นชื่อเรียกสถานที่ในบันทึกเอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถังศรีวิชัยในจารึกบนก้อนหินที่ภูเขาเกดูกันบูกิต
พบใกล้เมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตราพ.ศ. 2226นะครับประมาณนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้นะครับทุกคนหลายๆอย่างเลยสามารถเข้ามาชมเพื่อศึกษาหาข้อมูลได้ในนี้เลยนะฮะทุกคนสวยมากเลยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะฮะแต่ว่ามีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนมีเจ้าแม่กวนอิมพระสังกัจจายพระศรีวลีพระอุปคุตแล้วก็พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์อยู่ด้านในนะฮะเราไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนถ้ำปปรใช่ไหมถ้ำปปรหรอมันจะต้องมีชื่อเต็มสิถ้ำมืดว่าอะไรอย่างไม่ต้องรู้งานศพหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ได้ยินอยู่เขาศพเขาอ๋อเป็นวัดเหรอตรงนั้นนะมีทางลัดขึ้นทางนี้ด้วยนะทุกคนลงมาทางนี้ก็ได้ศาลเจ้าแม่ถ้ำเจ้าแม่กวนอิมศรีวลีพระสังกัจจายจริงเข้าไม่ได้จะมีจุดนี้นะฮะเข้าชมถ้ำมืดนะฮะทุกคนมีเจ้าแม่เข้ามาด้านในปุ๊บนะฮะเราก็จะมาเจอพระสังกัจจายอยู่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะมาเจอกับเจ้าแม่กวนอิมสวยงามมากเลยละครับไปไหนต่อคะน้องเมย่าต่อจากนี้วัดช้างให้ค่ะวัดช้างให้จ้าเมย่าจะพาเราไปวันนี้นะคะน้องเมย่าบอกว่าค่ำเพียงใดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดมุ่งหมายที่เดียวกันเดียวกันจะถูกต้องใช่แล้วเมย่าซอนย่าซอนย่าเบบีจ้ะอุ้ยเลิศกว่าเพื่อนนะคะเบบีแล้วพวกเราก็จะมาปิดทริปกันที่วัดราชบูรณารามหรือวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับซึ่งมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและมีอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ประพรมเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและชมความสวยงามของพระธาตุเจดีย์ที่มีความสูง 59.09 เมตรด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะเข้าไปถวายดอกไม้นะฮะแล้วก็ปิดทองด้านในนะครับทุกคนขอบคุณครับโอ้นี่ใช่ไหมบรรยากาศด้านในนะฮะทุกคนเราเข้ามาถึงด้านในวิหารนะฮะทุกคนก็จะมีรูปหล่อนะฮะของหลวงพ่อทวดนะฮะเหยียบน้ำทะเลจืดประดิษฐานอยู่ด้านในนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็มีประชาชนมาสักการะหลวงพ่อเยอะมากเหมือนกันนะด้านในก็จะมีบาทน้ำมนต์นะทุกคนอยู่ด้านโน้นด้วยนะครับตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าวัดนะฮะก็จะมีทางรถไฟนะฮะคุณผู้ชมสามารถเดินทางโดยรถไฟแล้วก็มาลงสถานีนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้แหละหน้าวัดช้างให้นะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นเสาหลักเมืองเลยนะทุกคนสวยงามมากเลยล่ะถนนด้านหน้าวัดก็จะมีเป็นเหมือนตลาดย่อมๆอยู่นะทุกคน
มาเดินช้อปปิ้งกันได้มี390ใครชอบเสียงโชคก็มีเหมือนกันนะนี่นะครับเมย่าได้12ล้านแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรอที่จุดประทัดแก้บนที่จุดประทัดแก้บนนะทุกคนเฮ้ยเครื่องบินอะไรนะเมย์จากค่ายนะพี่คลิปนี้เราก็มาชมวัดช้างให้แล้วก็วัดครูหาพี่มุกครูหาพี่มุกนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสวยงามใช่ไหมนะครับผมถ้ามีโอกาสนะทุกคนก็อยากให้มาเที่ยวมาทำบุญนะครับผมนอกจากจะได้ความสุขแล้วก็ยังได้บุญด้วยเนาะเผลอๆอาจจะได้โชคได้ลาบด้วยนะฮะเราสองคนวันนี้เราจะได้เงินล้านกลับบ้านใช่ไหม12ล้านจ้ะใช่แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พวกเราจบทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับกับความสวยงามของวัดช้างให้นะครับผมอย่าลืมมาสักการะหลวงพ่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับที่โด่งดังของภาคใต้นั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะครับ The Boy Travel นะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ